This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง ณผู้ฟังครับวันนี้อยากคุยเรื่องหนึ่งอย่างที่เป็นอุปสรรคสําคัญในการเก่งภาษาอังกฤษของเราทุกคนเลยนะครับนั่นคือจะว่าไปมันคือสิ่งที่มีทุกภาษาแล้วเนาะมันคือเรื่องของกฎครับ rules นั่นเองวันนี้เราจะมา break the rules กันนะครับแต่ก่อนอื่นครับอยากฝากย้ำนิดนึงเดี๋ยวลืมนะใครอยากจะฟังแบบเห็นตัวคำศัพท์แล้วก็ตัวสะกดด้วยเนี่ยไปฟังจาก YouTube มันมี s u b t e t นะอืแต่ว่าอย่ายลืมกด ซีซีก่อนนะครับเพื่อเปิดซับอันซับกันนะครับแต่ละอีพิโซดก็น่าจะรอสักไม่เกิน2-3สวันซับก็จะมาแล้วนะครับวันก่อนฮะจำไม่ได้แล้วว่าอีพีไหนนะผมจําได้แค่ว่าผมพูดคํานี้ออกไปก็คือกฎมีไว้แหกเนาะทุกกฎมีข้อยกเว้นหมดแล้วก็เลยคิดต่อไปว่าเออมันจริงนะเรากลัวกฎเรากลัวผิดกฎถูกไหมเราเลยลังเล ที่จะใช้ภาษาอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆซึ่งก็คือใช้คุยกันโดยไม่ต้องกังวลว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะมานั่งให้คะแนนการใช้ภาษาของเรายัางไงแทนที่จะไปโฟกัสว่าเออเนี่ยเราคุยกับเขาได้รู้เรื่องจริงหรือเปล่าแต่เราก็มานั่งกลัวเรื่องที่แบบอุย๊ยเมื่อกี้ลืมเติม s หรือเปล่าเราใช้ tense ถูกไหมมันต้องเป็น past perfect continue as หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าเราเรียนรู้ภาษาจากห้องเรียนเป็นหลักไง ใช่ไหมครับทุกสิ่งที่เราเรียนรู้เราจะโดนวัดผลด้วยการสอบและเกรดมันก็เลยเกรงแล้วก็กลัวผิดอันนี้เป็นธรรมดานะครับแต่ทีนี้ผมก็อยากรู้เลยไปค้นต่อคือที่อยากรู้เนี่ยก็คือเจ้าของภาษาอังกฤษเนี่ยเขารู้สึกเหมือนเราหรือเปล่ากับภาษาของเขาเองแล้วระหว่างที่ค้นไปเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ่ะเอาง่ายสุดอย่างที่ผมยกตัวอย่างบ่อยมากนะครับสองอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยซึ่งคือวรรณยุก กับลักษณะนามใช่ไหมครับสองอย่างเนี้เราในฐานะเจ้าของภาษามันเราซีเรียสกับมันมากแม่อันแรกผมบอกเลยว่าซีเรียสแต่ไม่ค่อยใช่ปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้มันโดยอัตโนมัติมาตั้งแต่เกิดถูกไหมครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างมันก่อนพีผีพี่ผีผีเราก็จะสามารถพูดได้เลยว่าพี่ชายตัวอ้วนพีของผมพีกัญชามากไปจนประสาทหลอนเห็นผีอย่างเงี้ย เราพูดไม่ผิดไม่เพี้ยนแน่ๆเราจะไม่บอกว่าผีชายตัวอ้วนผีของเราเราจะไม่พูดอย่างนั้นเพราะเราเข้าใจตั้งแต่แรกว่าแต่ละคำเนี่ยมันแปลว่าอะไรพี่คืออะไรต่างจากผียังไงเราไม่ได้เรียนรู้จากการที่เอาละนะวรรณยุกข,ของภาษาไทยมีห้าเสียงซึ่งถ้าเกิดเป็นฝรั่งมาเรียนภาษาไทยเขาจะเจออย่างนี้คือมีสามัญเอกโทตรีจัตวานะพีผีพี่พีผีผผผผ โอเคผีไม่มีความหมายแต่ว่าผีแปลว่าผีแปลว่าผีแปลว่าเขาจะเรียนรู้จากกฎก่อนถูกไหมเขาต้องโดนจับท่องกฎนี้ก่อนเขาถึงจะเรียนรู้ความหมายของคําเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเอาไปใช้เขาก็ต้องนึกกลับมาที่กฎก่อนเสมอเหมือนกับที่เราต้องนึกย้อนกลับมาที่กฎการผันเวิร์บกริยาสามช่อง if 3, 4แบบ tense 12 tense เนี่ยมันจะกลับมาแบบนี้เราก็เลยกลัวผิดเพราะว่าทั้งหมด ต้องใช้ท่องถูกไหมครับแต่ความเป็นจริงของโลกเนี้ยคนเราไม่ได้เชื่อมโยงกับวยากรคนเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นกับเราจริงๆถูกไหมครับอันนั้นคือเราในฐานะเจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นฝรั่งในฐานะเจ้าของภาษาเขาก็ไม่น่าจะแตกต่างกันอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมยกขึ้นมาเรื่องลักษณะนามใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญและเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยใช่ไหมภาษาอื่นไม่ค่อยมีเหมือนเราแต่ถามว่า เราซีเรียสกับมันมากไหมที่ต้องถูกเป๊ะถามผมผมไม่ซีเรียสขนาดนั้นถ้าเป็นการสนทนานะครับแต่ถ้าเกิดผมเขียนข่าวเขียนบทความโอเคอันนี้ผมต้องกลับไปเสิร์ชผมต้องอยากเขียนให้ถูกถูกไหมดินสอหนึ่งแท่งปากกาหนึ่งด้ามอะไรอย่างนี้แต่เวลาเราคุยกับเพื่อนเนี่ยผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงยืงปากกาอันหนึ่งดิผมอาจจะใช้ปากกาเป็นอันก็ได้นะถูกไหมหรือช้างเอาจริงผมลืมไปแล้วว่ามัน <liter> ต้องตัวหรือเชือก กรณีไหนเป็นเชือกเรียกตัวได้ไหมอันนี้จําไม่ได้แต่ถ้าเกิดผมจะเขียนบทความผมจะไปเสิร์ชก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าผมคุยกับเพื่อนเนี่ยผมว่าผมเรียกตัวเลยแน่นอนเพราะว่าเวลาเราคุยกันสนุกสนุกเนี่ยเราไม่อยากหยุดไงมีเหรอคือแบบพูดไปถึงแบบเฮ้ยเมื่อวานนะี้ไปเห็นช้างมาทั้งหมดห้าเฮ้ยเดี๋ยวนะแกเดี๋ยวขอไปค้นก่อนว่าห้าตัวหรือห้าเชือกมันไม่มีคนทําอย่างนั้นในชีวิตจริงไงถูกปะ ไม่มีนะครับภาษาอังกฤษก็เหมือนกันวันนี้จะมาคุยให้ฟังถึงคลิปหนึ่งครับที่ไปเจอบน u t u b e แล้วชอบมากถือโอกาสเป็นการแนะนำอีกหนึ่งช anel n ให้ไปติดตามกันนะครับสำหรับคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษชื่อช anel ว่า go natural english นะครับ g o go natural n a t u r a l แล้วก็ english นะครับมีคอนเทนต์ภาษาอังกฤษดีๆเยอะมากเลยเหมือนกันนะครับ คิที่ผมไปเจอเขาบอกว่า five rules native English speakers never follow กฎ5อย่างนี้แม้แต่เจ้าของภาษาอังกฤษเองก็ไม่ทำตามนะครับน่าสนใจไหมเออลองไปเสิร์ชบน YouTube เพื่อฟังเวอร์ชันภาษาอังกฤษแบบเต็มๆดูนะครับฟังง่ายฟังไม่ยากเลยแต่ว่าผมเอามาสรุปแล้วก็เล่ารวมถึงยกตัวอย่างเพิ่มเติมที่นี่ก่อนในวันนี้ก็แล้วกันนะครับกฎข้อแรกเลยที่แม้แต่เจ้าของภาษาก็ ไม่ค่อยจะทำตามแล้วก็คือ they no longer use whom whatsoever คำว่า whom เ w h o m เป็นหนึ่งความเจ็บปวดทางวิทยากรที่เราสับสนไม่แพ้ if สามแบบและ tense 12บ tense ต่างๆถูกไหมฮะมันงงงเมื่อไหร่ต้องใช้ whom เมื่อไหร่ต้องใช้ whom ผมจะบอกว่าเจ้าของภาษาก็งงเหมือนกันและนั่นคือเหตุผลที่ทุกวันนี้ใครไม่ใช้ whom เป็นคนส่วนใหญ่นะครับ คนที่ใช้ h u มอาจจะโดนเพื่อนรอได้เจ้าของภาษานี่แหละเออจริงจริงก่อนอื่นอีหูมเนี่ยใช้ยังไงใช่ไหมครับตอบง่ายก็คือมันเป็นสรรพนามสรรพนามก็คือ i b u h i t d แล้วก็สรรพนามที่มันเป็นกรรมก็คือมีคือหิมคือเดมอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสรรพนามที่เป็นแสดงความเป็นเจ้าของก็เช่น my เช่น your เช่น his เช่น her เป็นต้นนะครับ ภาษาอังกฤษเนี่ยสรรพนามประธานกับกรรมมันคนละตัวกันใช่ไหมอย่างที่บอกคือ I กับมี he กับ him อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่น Michael is not here. He's taking his dad to see a doctor. But if you w a n t to call him on the phone, you can อะไรอย่างเงี้ยคือ ถ้าเป็นประธานประโยคใช้ he ถ้าเป็นกรรมคือ if you want to call him him เป็นกรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อีกตัวหนึ่งก็คือไม่ใช่ว่า if you want to call he มันคละตัวกัน Who, whom w h o ก็เหมือนกันนะครับเวลาเราจะใช้แทน him เราก็ต้องใช้ whom นั่นคือไอเดียคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตามตำราเป๊ะๆเ,เนี่ยต้องพูดว่า whom are you calling ก็คือเธอจะโทรหาใครการโทรหาใครที่ว่าเนี้เป็นกรรมของประโยคเพราะฉะนั้นควรจะแทนด้วยคูมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ call him right now call whom ควรจะเป็น call whom นั่นคือตามตำราาเปะๆนะครับเหมือนกับการที่ปากาหนึ่งดามช้างหนึ่งเชือกพระภิกษุหนึ่งรูปนะครับพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะฮะจานหนึ่งใบขวานหนึ่ง เล่มตะกียังหนึ่งดวงร่มหนึ่งขันยางลบหนึ่งก้อนหวีหนึ่งเล่มเลื่อยหนึ่งปื้นทราบไหมครับว่าลักษณะนามของเลื่อยเรียกเป็นปืน้นปืนนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคืออันนี้คือถูกต้องตามตำราเป๊ะแต่ถามจริงเหรคนเราพูดอย่างนี้ตลอดเวลาปะไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นขวาน ร่มหวีเออเราอาจจะเรียกมันเป็นอันหมดเลยก็ได้นะหรือว่าเอาร่มมาหนึ่งร่มดิเอาหวีมาหนึ่งหวีบางทีเราก็พูดกันแล้วประเด็นก็คือเราเข้าใจกันผิดไหมผิดนะแต่เข้าใจได้แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดหายาะอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเจ้าของภาษาอังกฤษในวันนี้ก็จะหู่กันแทนที่จะเป็นหูมดูเหตุผลง่ายๆเลยคือมันสับสน มันงงกูขี้เกียจจำเพราะฉะนั้นฮูให้หมดเลยก็แล้วกันนะครับเราก็เลยจะได้ยินเจ้าของภาษาบอกว่า who did you see last night หรือว่า who are you talking about you're gonna go with who ทั้งหมดนี้ควรจะเป็นฮูมแต่เจ้าของภาษาก็เหนื่อยเกินไปที่จะใช้ฮูมหรือฮูขี้เกียจคิดฮูให้หมดเลยก็แล้วกันย้ำว่าเจ้าของภาษาเขาใช้เป็นปกติกันแล้วในวันนี้นะครับย้ำอีกทีว่า มันไม่ถูกหลักวยากรณ์แต่เขาก็ยอมรับกันซึ่งโอเคแหละผมว่าหลายคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยเราควรจะต้องใช้ให้ถูกต้องไว้ก่อนนะเว้ยซึ่งผมเห็นด้วยแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งคือการละเทษะครับการละเทษะก็สําคัญนะครับในงานเขียนซึ่งจริงจังอ่ะอันนี้ผมเข้าใจเห็นด้วยฮูมไปเลยแต่ถ้าเกิดเราจะยืนยันที่จะใช้คําว่าฮูมตลอดเวลา ผมว่าเราอาจจะมีสิทธิ์สร้างความแปลกแยกได้เหมือนกันนะภาษาเป็นเครื่องมือครับเราเอามันไว้ใช้สร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์นะครับจำเรื่องที่มีคนเคยถามเกี่ยวกับการพูดอังกฤษชัดไปแล้วโดนหมั่นไส้ได้ไหมเพราะว่าคือเคสเดียวกันเลยนะครับการยืนยันจะใช้คุมตลอดเวลาแล้วทำท่าไม่โอเคกับคนที่ใช้คุมไม่เป็นเนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักเลยในบางวงบางกลุ่มของสังคมก็ได้นะกาลาเทศะครับต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยโลกไม่ได้มีแต่คำว่าถูกไม่ถูกมันยังมีเรื่องของเหมาะไม่เหมาะด้วยนะครับอันที่สองนอกจากฮูฮูแล้วเนี่ยสิ่งที่เจ้าของภาษาเขาเริ่มขี้เกียจจะใช้แล้วก็คือการใช้ there are กับ plural นอ,อ,อกไหมมันจะมี there is there are there is a phone on the table there are a lot of cars in the street อย่างนี้เป็นต้นนะครับ there is ตามด้วย singular there are ตามด้วย plural อันนี้คือตามตำราเป๊ะแต่ทุกวันนี้เจ้าของภาษาก็เริ่มขี้เกียจจะแดอา e แล้วบางครั้งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาบอกว่านี่คือเจ้าของภาษาพูดนะเพราะมันออกเสียงยาก there are ย่อเป็น there t h e are มันพูดยากอะ่ะเจ้าของภาษายังบอกว่ายากเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายครั้งเราจะได้ยินคำว่า the r e i s ตามด้วย plural เฉยเลยจากเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษาไก่กาด้วยนะเจ้าของภาษาที่พูดกันตามทีวีตามวิทยุบนเวทีเท็ t a l คุณจะสามารถได้ยิน the r e i s แล้วตามด้วยพหูพจน์เป็นปกติเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ยินคาว่า There's some problems to be fixed. There is some problems ซึ่งควรจะเป็น there are ถ้าถามว่า there are โอเคไหมโอเคแต่ there is ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครจะขมวดคิ้วใส่อีกต่อไปนะครับหรือว่า there's a lot of people out there ก็ได้ There's worse things เป็นสำนวนซึ่งหมายถึงว่าไอเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แปลตรงๆคือมันมีสิ่งที่แย่กว่านี้อีกสแสดงว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยมันยังไม่แย่ที่สุด t h e r e s worse things อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น there is จะตามมาด้วย plural เยอะขึ้นนะครับอันที่3 past perfect ครับฝรั่งเองก็เพลียกับเรื่อง tense เ,เหมือนกันนะฮะไอ้ past perfect เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างนุงนางนิดนึงนะครับมันคือ had บวก verb ช่อง3ใช่ปะเราท่องมาเราจำได้นะครับวิธีการใช้เช่น before I went to New York I had thought it was a dangerous place. วัตถุประสงค์ใหญ่ของ past perfect เท่าที่ผมรู้สึกนะมันเอาไว้ใช้ในประโยคที่แสดงไทม์ไลน์ว่าอันไหนเกิดก่อนกันไอ้ของที่เราพูดถึงเนี่ยทั้งหมดอยู่ในอดีตครับแต่ว่าสองเหตุการณ์ในอดีตอันไหนเกิดก่อนจะเป็น past perfect อันไหนเกิดตามมาก็จะเป็น past tense เฉยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้คือ before I went to New York I had thought it was a dangerous place ก็คือฉันเคยคิดมาก่อนว่านิวยอร์กแม่งเป็นมือที่อันตรายมากเลยก่อนที่ฉันจะไปนิวยอร์กจริงๆเพราะฉะนั้นคิดก่อนแล้วค่อยไปทีหลังอ่ะนั่นคือประโยชน์ของ Past Perfect นะครับแต่เจ้าของภาษาก็บอกว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคือโดยตัวประโยคโดยเนื้อเรื่องมันเดากันได้ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะพูดว่า Before I went to New York I thought it was a dangerous place ก็คือตัด head ออกแต่โดยบริบทแล้วเราเดาได้อะว่าคนพูดเขาจะพูดว่าอะไรอะไรเกิดก่อนเกิดหลังมันเดาได้นะครับหรือว่า I had wanted to do it but I did not have time ฝรั่งก็บอกว่าประโยคนี้มันฟังดูรุงรังไม่เป็นธรรมชาติเหมือนคนพูดกันทุกๆวันเพราะฉะนั้นก็อาจจะบอกว่า I wanted to do it but I didn't have time เข้าใจได้ไหมเข้าใจได้ แต่คนที่แกรมมาจ๋าๆอาจจะขโมดคิวนิดนึงว่าทำไมอันนึงไม่เป็น past perfect นะอันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสรุปก็คือซับซ้อนสับสนเลือกใช้ไปเลยแต่มันก็มีบางกรณีที่เราอาจจะอยากเน้นครับว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเพราะว่ามันสำคัญกับเรื่องที่เรากำลังจะเล่าเช่น the plane had left by the time I got to the airport เราอยากจะบอกว่าตอนเราไปถึงเนี่ยเครื่องบินก็ออกไปแล้ว อันนี้เราต้องการจะเน้นว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับหรือว่า I had met him before you introduced us last night at the party เวิร์บสองตัว meet introduce นะครับการเจอกันกับการแนะนำทั้งสองอย่างนี้อยู่ในอดีตเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แต่มีอันนึงเกิดก่อนก็คือ I had met him before you introduced us ต้องการจะบอกว่าก่อนที่เธอจะแนะนำฉันกับเขาเมื่อคืนนี้ เรารู้จักกันมาก่อนแล้วนั่นคือสิ่งที่เราอยากเน้นในเรื่องนี้เพราะมันสำคัญเป็นต้นนะครับหรือ Jenny stayed up all night because she had received bad news Jenny น,น,นอนไม่หลับทั้งคืนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเน่ยเธอได้รับข่าวร้ายไม่ใช่ว่าเธอนอนไม่หลับอยู่แล้วเราค่อยมาได้ข่าวร้ายที่หลังอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเน้นเราก็เลยต้องย้ำด้วยการใช้ past perfect นะครับแต่ ทุกวันนี้ถ้ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเจ้าของภาษาก็ตัดแฮทิ้งแล้วก็ใช้เป็น past tense ทั้งคู่เลยบ่อยๆนะครับอันที่4ี่ที่เจ้าของภาษาเริ่มจะเลิกใช้แล้วแม้จะถูกต้องตามไวยากรณ์ก็คือการใช้คำว่า were ใน if แบบที่สองจำ if แบบที่2ได้ใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันคำที่เราท่องบ่อยมากก็คือ I wish I were หรือ if I were you ถูกไหมฮะ อันนี้ถูกต้องตามไวยากรณ์แต่ก็จะได้ยินเจ้าของภาษาใช้ I wish I was บ่อยขึ้น If I was you อย่างเงี้ยบ่อยขึ้นมากๆเลยแล้วเขาก็คิดว่ามันไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะครับอันต่อมาอย่างที่5คือการใช้ they ในความหมายของ Singular ครับวันก่อนพูดเรื่องนี้ไปแล้วตอน word of the year นะครับมีดิ c t i ั n ดี y เจ้าหนึ่งยกให้คำว่า they เป็น word of the year ซึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้ they เป็นซ i n g u l a r ก็คือแทนคนคนเดียวและเป็นคนที่ Non-Binary ก็คือไม่ระบุไม่อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรืออะไรสักอย่างนั่นก็เป็นอันนึงที่เจ้าของภาษาชายเยอะแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Gender ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความบท n อนไบนารีอะไรเลยนะครับแต่ว่าอสมมุติอย่างตัวอย่างนี้ที่เขายกในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเขาบอกว่า I met someone yesterday ถ้าบอกว่า someone มันต้องแทนด้วยไม่ิีก็ชีถูกไหมครับ แต่ถ้าเราจะพูดขยายต่อเนี่ยถ้าจะเอาตามก r a ม m a r เป๊ะๆเราก็ต้องบอกว่า he or she is from Brazil ทา,ทางที่เราอาจจะยังไม่ได้อยากจะระบุว่าสัมวันที่พูดถึงเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้คำว่า they are from Brazil I met someone yesterday they r e from Brazil ถามว่าอันนี้ผิดไหมผิดนะตามไวยากรณ์เพราะว่าสัมวันมันต้องเป็นซิงค u l a r แต่ทำไมประโยคต่อมาใช้ t h เอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ้าของภาษาไม่ซีเรียสแล้วอีกต่อไปเช่นกันนะครับสุดท้ายครับ ending a sentence with preposition preposition คือคำที่อยู่หน้าคำนามทั้งหลายเช่น under เช่น with เช่น to อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับโดยไวยากรณ์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าการลงท้ายประโยคด้วย preposition เป็นสิ่งที่ไม่โอเคไม่สละสะลวยนะครับเช่นถ้าสมมติเกิดเราจะถามว่าเมื่อวานไปช้อปปิ้งกับใครเหรอไวยากรณ์เปะ๊ะเปแกรมมาถูกถูกเลยเนี่ยต้องถามว่า with whom did you go shopping แต่ฟังดูโคตรไม่เป็นธรรมชาติอะนี่มันภาษาในวิทยานิพนธ์หรือเปล่าฟังดูไม่เฟรนลี่เลยเวลาเราพูดประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษจริงๆเราพูดไงครับ who did you go shopping with ถูกไหะ ต่อันนี้ผิดสองกระทงเลยนะประโยคนี้ผิดทั้งคำว่า with ที่เอามาไว้ท้ายประโยคผิดทั้งคำว่า who ทั้งที่คุณจะใช้ whom ถูกไหมครับแต่คาว่า with whom d i d you go shopping มันดูไม่เป็นภาษาที่คนเขาพูดกันจริงๆคนก็เลยพูดว่า who d i d you go shopping with ผิดไหมผิดแต่เป็นธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่คนพูดกันนี่คือประเด็นสำคัญเลยของการแหกกฎข้อนี้คือมันเป็นเรื่องของความฟังดูเป็นธรรมชาติเช่น ถ้าจะถามว่าคุณมาจากไหนแล้วบอกว่า from where are you คนไม่เป็นธรรมชาตินี่มันภาษาเช็คสเปียร์หรือเปล่านะครับเราพูดว่าไงครับ where are you from นี่ก็คือการเอา preposition มาไว้ท้ายประโยคซึ่งเขาว่ากันว่าไม่สลาสลวยแต่มันเป็นธรรมชาตินะครับ in what are you interested เขาไม่พูดกันอย่างนี้เขาพูดว่าอะไรครับ what are you interested in อันนี้เป็นธรรมชาติและคนพูดกันมากกว่า หรือ to whom should I give this มันถูกไหมตามไวยากรณถูกนะแต่มันฟังดูเป็นทางการแล้วฟังดูเหมือนจะผิดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดว่า who should I give this to เราต้องเอาสิ่งนี้ไปให้ใครวะนนี้นั่นคือสิ่งที่เราพูดกันจริงๆเจ้าของภาษาก็พูดกันแบบนี้เหมือนกันนะครับสำคัญมากๆที่ต้องย้ำเสมอเวลาพูดคำว่ากดมีไว้แหกเนี่ยก็คือก็ไม่ใช่ว่าหลับูหลับตาแหก อย่ามักง่ายอย่าช่วยเราต้องรู้ก่อนครับว่าแล้วกฎมันคืออะไรใช้ยังไงนะครับแล้วควรจะเข้าใจก่อนเลยว่าแล้วกฎมันมีไว้ทำไมตั้งแต่แรกแล้วที่เขายกเว้นเนี่ยเขายกเว้นเพราะอะไร อ๋อเพราะคนมันสับสนอ๋อเพราะมันไม่จําเป็นแล้วมันดูฟุ่มเฟือยทําให้ง่ายขึ้นดีกว่าอ๋อเพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้จนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะไรก็ว่าไปนั่นคือเหตุผลที่กฎโดนแหกหรือโดนยกเว้นนะครับย้ำอีกครั้งเพื่อๆไว้ทั้งหมดนี้ได้ยินมาจากเจ้าของภาษาเองและทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นจริงในทุกกรณีนะครับส่วนใหญ่คือในภาษาพูดแบบไม่เป็นทางการนะครับแต่ถ้ายังต้องการความ น่าเชื่อถือความเป็นทางการความจริงจงังความเป๊ะนะครับกฎเหล่านี้ก็ยังสามารถใช้ได้โดย,ยไม่ได้ลาสมัครนะครับสารสำนวนน่าสนใจในวันนี้นะครับผมฝาก2คํานี้แล้วกันเป็นคําที่คล้ายๆกันทั้งเรื่องหน้าตาทั้งเรื่องการออกเสียงแต่ความจริงความหมายเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับวันนี้เราคุยเรื่องข้อยกเว้นใช่ไหมข้อยกเว้นคือ exception exception e x c e p t i o n นะครับ exception ถ้าเป็น verb accept คือยกเว้นนะครับ e x c e p t accept แต่ถ้า a c c e p t มันคือ accept การยอมรับนะครับแปลว,ว่ายอมรับ accept ยกเวน้น e x ออกเสียงเป็นอีกนะครับ i k เลยครับ accept แล้วก็เน้นพยางค์หลัง e x c e p t แต่ถ้า A C C E P T ที่แปลว่ายอมรับ A C พยางค์แรกจะออกเสียงเป็นชวาจำชวาได้ใช่ไหมท่านนึกไม่ออกว่าชวาคืออะไรย้อนกลับไปฟังวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับก็คือจะออกเสียงเป็นเออสั้นๆ accept accept กับ except ต่างกันนะครับยกเว้นครับ accept ยอมรับครับ accept do you accept the credit cards ไม่ทราว่ารับบัตรเครดิตไหมครับ oh we accept everything except credit cards เรารับทุกอย่างเลยครับยกเว้นเครดิตการ์ด I'll go accept the award ผมจะไปรับรางวัล everybody's coming except you ทุกคนจะไปงานนี้หมดเลยยกเว้นเธอ I'll go accept the award everybody's gonna be there except you ฝากไว้สองคำนะครับยอมรับ accept ยกเว้น Except คล้ายกันว่าแต่ขอแนะนำว่าให้เข้าไปใน Dictionary ออนไลน์เจ้าไหนก็ได้ลองเข้าไปกดฟังดูได้ว่าแต่ละคำออกเสียงยังไงนะครับและถ้าติดตามฟังคำนิยดีพอดแคสต์ Podcast, มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม2,696คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิด้ดีในวันนี้นะครับตอนใหม่ของเรา Pu b l i s h ทุกวันติดตามกันได้ ทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ครับและสำหรับคนที่อยากฟังเอพิโซดพิเศษแบบ Exclusive ไม่มีให้ฟังที่อื่นแนะนำให้ไปฟังที่จุกสในตอนนี้มีคําี้ดีโบนัสเอพิโซดอยู่นะครับตัวแอปของจุ๊กสก็โหลดฟรีและพอดแคสต์ก็ฟังฟรีได้เช่นกันครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรกสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.